ีมหรอเสียสวัสดียามเย็นครับกับพวกเรานะที่นี่ที่ไหนคะฮาร์ลหน้ามืดไหมคะมืดป่ะถ้ามืดเป็นตรงนี้มืดไหมครับมืดนะเพราะวันนี้อากาศมันหมอกๆที่นี่ไม่มีแดดเลยค่ะไม่มีความเป็นซันนี่เดย์เลยวันนี้มีแดดคลาวดี้เดย์นะคะเป็นวันที่หมอกฟุ้งๆหน่อยนะคะเลยไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศฟ้าสวยๆที่ฮาลองเบย์ตอนนี้โรงแรมที่เราพักอยู่ตรงทางจะไปซึ่งจะมาพูดเนี่ยเราจะได้ล่องเรือค่ะล่องเรือเนี่ยอ่าวฮาลองเบย์ค่ะแล้วก็ไปทานอาหารเที่ยงที่นั่นนะคะเท่าที่ทราบก็คือทางไกด์บอกว่าเขาจะพาเราขึ้นในจุดหนึ่งเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของสินค้าโอท็อปด้วยค่ะนะคะก็บรรยากาศสบายๆเย็นๆดีค่ะนะคะเดี๋ยวประมาณ 5:30 เขาจะพาเราไปทานอาหารเย็นนะคะที่บ้านละค่ะใช่ค่ะเราจะเจออาหารเวียดนามอะไรยังไงดีที่สำคัญคือเรามีเครื่องดื่มใช่ซึ่งคุณไกด์น่ารักว่าคุณตั๊กดูแลเราดีมากนะคะคือมีน้ำพริกจากเมืองไทยมาฝากมีซีฟู้ดซีฟู้ดด้วยไปถึงโน่นซีฟู้ดด้วยนะคะแป้งก็จะพยายามแป้งน้องจ้อน้องเทียมอีกหนึ่งลายแป้งน้องจ้อฉันก็จะพยายามเก็บไว้เสียเซลชนะฉันก็จะพยายามเก็บบรรยากาศให้ดีที่สุดนะสำหรับคนที่รักที่ไม่ได้มาในทริปนี้นะเวียดนามจะเป็นอีกหนึ่งเมืองค่ะที่มีวิถีชีวิตโซโลไลฟ์เพราะว่าระยะที่ขับรถมาเนี่ยเขาไม่ให้เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยระยะทางแค่ร้อยกว่ากิโลเนี่ยใช้เวลานั่งรถนานกว่านั่งเรือนะคะค่ะเดี๋ยวจะให้น้องเทียบเก็บบรรยากาศโดยรวมนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะไปดูด้วยตาน้องจ้อใช่ค่ะว่าฮาลองเบย์สวยขนาดไหนใช่นะเชิญค่ะคือน้ำลายทำลายอ่ะไม่เข้าใจอ่ะคือน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่รู้เลยไม่อยากกินอ่ะดีกว่าทำแบบบ้านนะเฮ้ยแป้งอร่อยด้วยได้แป้งอร่อยวานนั้นสวยมากเลยอ่ะการนั่งก่อนดีกว่าไปอ่ะ